ก็ลุงเขาจะขายได้เรื่อยๆนะครับคือทุกไส้ในลุงบอกว่าทำเองทั้งหมดนะครับไส้กุ้งก็เป็นเหมือนข้าวเหนียวหน้ากุ้งนะครับคือเอากุ้งมาผัดแล้วก็ทำเป็นไส้นะครับมีไส้เผือกไส้กล้วยไส้ถั่วประมาณ4ไส้นะครับผมขายวันละ600ห่อนะครับไม่ธรรมดานะร้อนร้อนโอเคได้เลยดีกล้วยอย่างเดียวเท่าไหร่3บาทโอเคก็ได้ไดพดคนโยโสนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่นะครับตรงถนนสีถนนเจริญกรุงนะครับถนนกรุงเขตบางรักครับฝั่งโน้นก็จะเป็นโรงแรมแชงกอริล่านะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เป็นถนนสีเวียงนะครับผมแล้วก็ผ่านมาตรงนี้ก็มาเจอข้าวเหนียวปิ้งนะครับข้าวเหนียวปิ้งบางรักนะครับผมปิ้งบางรักมีกี่ไส้อ่ะมีกี่ไส้นะลุงครับผมสี่ไส้มีเผือกกล้วยกับดำกุ้งมีเผือกกล้วยกับอะไรนะหัวดำแล้วก็ไส้กุ้งหัวดำกับไส้กุ้งด้วยนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวเขาเรียกว่าข้าวเหนียวปิ้งใช่ไหมครับใช่ใช่ข้าวเหนียวปิ้งนะครับผมก็เป็นเมนูตอนเช้านะครับที่ขายดีมากนะครับผมมาที่ไหนทานกับกาแฟได้คือมาที่ไหนไม่ทันลุงสักทีนะครับจะหมดขายดีมากครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงปากซอยสีเวียงนะครับปากซอยสีเวียงตรงข้ามโรงแรมแชงกอริล่านะครับผมคือมันเป็นอะไรนะครับเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนใช่ไหมมูนแล้วก็ข้างในมีไส้เผือกมีไส้กล้วยครับครับหวานมันอร่อยนะครับขายดีขายดีมากเลยนะครับ3ชิ้น20ใช่ไหมครับ3ชิ้น20ครับก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับตรงปากซอยนะครับผมอันนี้คือไส้อะไรนะครับอันนี้คือไส้กล้วยครับผมไส้กล้วยนะครับไส้กล้วยส่วนมากเมื่อก่อนก็จะเป็นไส้นี้นะโดยพื้นก็คือไส้กล้วยครับมีครับผมก็จะขายดีนะครับในช่วงเช้าสองชิ้นนะได้ไม่พอเอาเนี่ยอะไรเลือกก็เรียกว่าขายดีขายดีมากอันนี้ก็ได้กล้วยไปเก้าแล้วพี่ที่ใส่อะไรดีครับขายดีนะครับตอนเช้าเพราะว่าผมมาจะได้ไม่ค่อยเจอที่ก็เป็นอาหารเช้านะครับที่กินกับกาแฟได้ก็ย่างไฟหอมๆอย่างนี้เลยนะครับย่างใช้ใบตองนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็
็มีหลากหลายไส้นะครับเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นเมื่อก่อนมันจะมีแค่ไส้กล้วยนะลุงนะเดี๋ยวนี้เขาดัดแปลงขึ้นหลายๆไส้อันนี้ห่อเองหรือว่ายังไงครับห่อเองทำเองหมดเลยนะครับขอหยิบนิดนึงนะครับอันนี้คืออันนี้คือแบบห่อเป็นลักษณะนี้มาก่อนนะครับก็คือใส่ไส้ใส่อะไรไว้แล้วก็เอามาย่างนะครับก็จะเป็นเหมือนข้าวเหนียวที่เรามูนใส่กะทิไว้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับต้องทำให้มันถึงไฟจะได้ไม่ครับผมอันนี้ก็ทำวันต่อวันแล้วก็หมดเลยวันทุกวันอันนี้เดี๋ยวก็หมดแล้วหมดจริงๆครับเพราะว่าผมมาหลายรอบแล้วครับผมว่าจะมาถ่ายคลิปแต่ว่าไม่ทันนะครับคือหมดวันนี้รีบตื่นแต่เช้าเลยวันนั้นมาก็ไม่อยู่ทุกถือว่าเป็นอาชีพพาด้วยอาชีพนึงนะครับก็ขายอยู่ตรงนี้ตลอดเลยว่าตลอดก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับผมเขาก็ย่างไปเรื่อยๆประมาณให้มีความหอมของใบตองนะครับแล้วก็ปั่นไฟนะครับอันนี้ใช้ถ่านโดยใช้ถ่านอันนี้ย่างถ่านแท้ๆเลยย่างถ่านแท้ๆเลยมีไส้เผือกนะครับไส้กล้วยไส้ถั่วดำไส้กุ้งนะครับสี่ไส้นะครับผมอันนี้คือไส้อะไรลุงอันนี้ถั่วดำนะครับเผือกมีเผือกมีเผือกมีกล้วยมีกุ้งใช่ไหมครับมีเผือกกล้วยถั่วดำมีไส้ครับคือวันหนึ่งประมาณนับไปครับประมาณเดี๋ยวนี้ขายไม่เยอะขายแค่ประมาณ600 อัน600 อันโอ้โหก็เยอะนะครับครับผมโอ้โหประมาณ600 อันขายช่วงเช้าขายช่วงเช้านี้600 ห่อนะครับขายเช้าถึงประมาณ8-9 โมงก็หมดนะครับตั้งแต่ลุงก็ออกมาตั้งแต่ประมาณตี 5ตั้งแต่ตี 5ก็เริ่มมาย่างตี 5ย่างแล้ว6 โมงก็เริ่มมีของแล้ว6 โมงนี่ก็คือสุกเตรียมขายเลยใช่ไหมเตรียมขายได้เลยปิ้งไว้เยอะๆเยอะๆเลยอ๋อครับผมเดี๋ยวพอลูกค้ามาก็ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปิ้งให้ทันผมมาหลายรอบแล้วคือไม่ค่อยเจอนะครับก็จะเป็นเมนูเช้าที่คนชอบกินชอบรับประทานนะครับเขาไม่ใช่กับกาแฟก็ได้อันนี้ก็คือข้าวเหนียวปิ้งนะครับข้าวเหนียวปิ้งซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นแค่ไส้กล้วยนะครับอันนี้ก็จะมีดัดแปลงหลากหลายไส้ขึ้นนะครับแล้วเขาเอาไปผมมาซื้อบ่อยนะครับหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้มาขายทันทีนี่เลยนี่คือขายดีจนปิ้งไม่ทันเนาะปิ้งไม่ทันจะมีลูกค้ามาบ่อยนะครับเราสังเกตตรงไหนครับว่าไส้อันไหนมั่งไส้เปลือกนี่นะมีไม่ขัดตรงกลางอ๋อเดี๋ยวก็คือต้องทำตำหนีไว้ไส้เปลือกมีไม่ขัดตรงกลางไส้เปลือกนะครับไส้กล้วยจะต่างกันแต่ไม่มีอ๋อไส้กล้วยไม่มีไส้เปลือกมีไส้ถั่วดำจะมีไม่ขัดตรงกลางสองอันอ๋อก็คือจุดสังเกตเนาะเนี่ยครับถ้าผ่านมาทางถนนเจริญกรุงนะครับปากซอยสีเวียงนะครับผมปากซอยสีเวียงแล้วก็ตรงปากตรงข้ามก็เป็นโรงแรมเชมโซเรล่านะครับคือมาได้นะครับผมแล้วก็เข้ามาตรงซอยนี้นะครับเอาสีเวียงนะครับอยู่ตรงปากซอยพอดีนะครับผมก็จะเป็นร้านข้าวเหนียวปิ้งเจ้าอร่อยนะครับเจ้านี้หอมหวานมันใช่ไหมลุงใช่ครับคือเราก็ต้องคอยกลับนี้ตลอดครับกลับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ต้องไปทยอยปิ้งอย่างนี้ตลอดถ้าสุกแล้วก็คือฝั่งนี้เราก็จะร้อนมาทางนี้ร้อนเราก็ไล่มาทางนี้ร้อนก็ทยอยเอาขึ้นลูกค้ามาซื้อราคาด้วยครับผมขายวันนึงก็กี่ห่อนะที่บอกเมื่อกี้ประมาณ600 ห่อนะครับเพื่อนๆ600 ห่อนะครับ600 ห่อก็ถ้าห่อเดียวนี่เท่าไหร่ครับ7 บาทห่อเดียว7 บาท3 ห่อ 20 บาท3 ห่อ 20 บาทห่อเดียว7 บาท3 ห่อ 20ครับก็เป็นราคาที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับครับผมก็ได้ละขายช่วงเช้าครับชิ้น20นี่ไม่แพงยิ่งไรดีเป
เรียกว่ามีลูกค้ามาเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆครับผมร้อยห่อนี่ไม่ธรรมดาเลยเยอะได้เรื่อยๆนะครับคือทุกไส้ในลุงบอกว่าทำเองทั้งหมดนะครับไส้กุ้งก็เป็นเหมือนข้าวเหนียวหน้ากุ้งนะครับคือเอากุ้งมาผัดแล้วก็ทำเป็นไส้นะครับมีไส้เผือกไส้กล้วยไส้ถั่วประมาณ4ไส้นะครับผมขายวันละ600ห่อนะครับไม่ธรรมดานะครับห่อละ7บาทนะครับกุ้งเราก็จะมาผัดก่อนจะไม่รู้มาเปลือกนี้ก็คือเราเอามาควนอ๋อเปลือกก็คือมาควนแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีอะไรอีกนะกล้วยเปลือกตัวดำตัวดำจะเหมือนข้าวหลามอ๋อตัวดำก็คือเหมือนเราทำไส้ข้าวหลามนะตัวดำจะเหมือนข้าวหลามเนี่ยก็จะหอมก็จะอร่อยจะหอมขายย่างแทบจะไม่ทันนะครับประมาณ7-8 โมงก็หมดนะนี่ก็เริ่มจะเบาบางแล้วนะครับลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆเรียกว่าขายดีครับลุงใส่ไม่ทันนะครับคือขายตั้งแต่ประมาณ6-7 โมงนะครับประมาณ6โมงนะครับเริ่มขายแล้วก็จะหมดของจะหมดประมาณ8โมงนี้คือไม่เหลือแล้วนะ600ห่อนะครับถือว่าขายดีมากนะครับเป็นข้าวเหนียวปิ้งนะครับเพื่อนวันนี้พามาชิมแล้วก็มารู้จักอีกอาชีพนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นอาชีพขายข้าวเหนียวปิ้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใส่ไส้ด้วยใช่ไหมครับลุงครับผมก็คือมี
เผือกมีกล้วยมีถั่วดำมีกุ้งนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านขายข้าวเหนียวปิ้งนะครับปากซอยสีเวียงนะครับถนนเจริญกรุงนะครับทางเข้าด้านหลังโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับอ๋อทางเข้าโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือปากซอยสีเวียงนะครับเพื่อนโอเคนะครับวันนี้เรามาชิมข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวปิ้งนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม Thank you.